สวัสดีครับพี่น้องผมชื่อหมูหวานนักร้องอีสานนะครับมีคนหลายคนรู้ว่าผมชอบเรียนเกี่ยวกับศิลปินลูกทุ่งหมอลำนะครับวันนี้ผมเรียนเกี่ยวกับบานเย็นรากแกนนะผู้หญิงคนนี้โอ้โหทุกคนรู้จักศิลปินคนนี้นะครับเพราะว่าต่างมากนะเธอเกิดในวันที่14กุลาคมพ.ศ.2495มีชื่อเล่นคือคุณนิดแล้วก็มีชื่ออื่นด้วยนะครับคือราชินีลูกทุ่งหมอลำเพราะว่าเธอร้องเพลงเพราะมากนะครับแล้วก็มีลูกคอมีคุณภาพด้วยนะเป็นเนี่ยชอบพี่มูหวานชอบมากๆนะครับและแล้วก็เธอเกิดในที่อำเภอกุดข้าวปุ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสวยมากนะครับเธอวงเพลงลูกทุ่งหมอลำแล้วก็ประมาณ6ปีที่แล้วทุกคนชอบเธอนะและเธอวงเพลงต่างชาติด้วยเธอเป็นลูกสาวของนายสุตาและนางเหมยและเวลาเป็นเด็กสมัยเด็กเธอชอบวงเพลงหมอลำและเต้นหมอลำและทุกคนบอกว่าเธอมีหน้าสวยมากๆนะครับและคุณทองคำเพลงดีเขาเป็นเจ้าของคณะหมอลำรังสิมันเขาคิดว่าเธอวงเพลงเก่งมากๆนะครับแล้วก็40ปีที่แล้วเธอวงเพลงหมอลำในทีวีนะครับและเธอเป็นซูเปอร์สตาร์นะเธอวงเพลงที่ประเทศอเมริกาด้วยนะครับว้าวปัจจุบันนี้เธอเป็นแม่และคุณป้าที่กรุงเทพนะครับและเคยวงเพลงกับปริศนาวงสิริด้วยนะครับแล้วก็เธอมีลูกสาวด้วยนะคันดี้เธอวงเพลงวงเพลงด้วยกันนะกับคันดี้เพลงที่มีชื่อเสียงที่สุดคือสาวนาหารักคิดถึงทุ่งลุยลายและสาวนาคอยแฟนผมคิดว่าทุกคนชอบบานเย็นมากๆนะครับโดยเฉพาะพี่หมูหวานเธอเป็นราชินีลูกทุ่งหมอลำจริงๆนะครับโอเคขอบคุณหลายๆเด้อทุกท่านนะครับสวัสดีครับ